ใช้ Google Form กับเว็บไซต์ไม่ยากพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการสร้าง Google Form นะครับแล้วก็นำมาใช้ในเว็บไซต์ WordPress ของเราหรือถ้าใครไม่ใช้ในเว็บไซต์ WordPress เราก็สามารถแชร์ฟอร์มเอาไปให้คนอื่นกรอกได้ด้วยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆดีๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับไปดูวิดีโอกันได้เลยครับก่อนที่เราจะสร้างแบบฟอร์มด้วย Google Form ได้นะครับเราก็ต้องสมัครใช้งาน Gmail ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับถ้าใครสมัครแล้วขอให้ล็อกอินเข้าสู่หน้าจอ Gmail ของเราเอาไว้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสร้าง Google Form ครับหลังจากที่เราล็อกอินแล้วนะครับให้เราไปที่ Google 1ทีครับผมจะกดบุกตรงนี้ละกันแล้วเราก็ไปที่ google.com นะครับเพื่อค้นหา Google Form มาเราก็พิมพ์ว่า Google Form ใน Google ได้เลยนะครับผมเพราะว่า Google Form เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google นั่นเองเรากด Enter 1ทีครับเราก็จะเจอกับนี่สร้าง Google Form สร้างและวิเคราะห์แบบสำรวจฟรีตรงนี้หรือ Google Form Sign In ตรงนี้ก็ได้คลิกตรงไหนก็ได้ครับเหมือนกันแต่ผมคลิกอันนี้ให้ดูละกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาอันแรกเราจะสร้างแบบฟอร์มเนี่ยเราก็เป็นบุคคลธรรมดาเราก็ใช้เป็นบุคคลถ้าใครเป็นธุรกิจก็ใช้ G Suite สร้างได้นะครับเหมือนกันนะครับเราไปที่ Google Form นะครับผมสร้างแบบฟอร์มสำหรับบุคคลถ้าใครยังไม่มีแบบฟอร์มมันก็จะเป็นแบบนี้ครับยังไม่มีแบบฟอร์มเลยเราก็สามารถเริ่มที่จะสร้างแบบฟอร์มใหม่ได้เลยครับเราอาจจะเริ่มจากเทมเพลตของเขาก็ได้หรือเราสร้างแบบว่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแบบว่างเลยเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับแต่งแบบฟอร์มของเราได้เองครับเรากดบวก1ทีครับพอกดบวกมาแล้วนะครับขั้นแรกเลยเดี๋ยวเราตั้งชื่อแบบฟอร์มก่อนตรงนี้เรากดปิดไปก่อนนะครับตั้งชื่อแบบฟอร์มก่อนเราอาจจะตั้งว่าแบบนี้ครับหลังจากที่เราตั้งชื่อไปแล้วนะครับเราก็มาพิมพ์คำอธิบายต่อก็ได้ครับอาจจะเป็นวัตถุประสงค์หรืออาจจะเป็นวิธีการทำแบบสำรวจครับลองพิมพ์เข้าไปนะครับต่อมาครับจะมีคำถามที่ไม่ระบุชื่ออยู่ตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่า Google Form เนี่ยสร้างคำถามเอาไว้ให้เรา1คำถามครับซึ่งเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยเราสามารถที่จะบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามประเภทไหนครับเรามาเลือกได้ตรงนี้พอเราเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของคำตอบสั้นๆย่อหน้าหลายตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายเดี๋ยวเราดูทีละอันครับคำตอบสั้นๆนะครับก็คือช่องให้เติมข้อความ1ช่องนะครับสั้นๆส่วนย่อหน้าก็คือช่องให้เติมข้อความแบบพิมพ์ได้หลายบรรทัดและหลายตัวเลือกคือ multiple choice หรือว่ามีให้ติ๊กหลายตัวเลือกช่องทำเครื่องหมายคล้ายๆ multiple choice แต่ว่ามันติ๊กได้หลายอันส่วนเลื่อนลงก็คือ drop down ครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอันเราเอาคำตอบสั้นๆก่อนคำตอบสั้นๆนะครับอย่างเช่นเราอาจจะถามว่าชื่อนามสกุลอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับชื่อนามสกุลแล้วถ้าเราต้องการบอกว่าอันนี้ต้องตอบนะครับถ้าไม่ตอบมันจะไม่ผ่านแล้วก็คลิกตรงนี้ครับจำเป็นเวลาคลิกจำเป็นนะครับให้เราคลิกพอนะครับไม่ต้องปึ๊ดปึ๊ดอย่างนี้นะครับไม่เอานะครับอันนี้เนี่ยคลิกเปิดปิดก็ทำได้แล้วนะครับจำเป็นคือจำเป็นต้องกรอกนะครับหรือว่าบังคับให้กรอกนั่นเองต่อมาครับเดี๋ยวเราลองบวกเพิ่มตรงนี้ถ้าเราจะเพิ่มคำถามนะครับก็กดเครื่องหมายบวกด้านข้างได้เลยแล้วคลิก1ทีมันก็จะมีคำถามใหม่สมมติว่าเราพิมพ์ไปละแต่เราบอกว่าคำถามนี้เราไม่เอาละเราจะทำอย่างไรเราก็มาที่รูปถังขยะด้านล่างครับกด delete ได้เลยลบปืดมันก็จะหายไปละแต่ถ้าเราต้องการนะครับ copy ชื่อนามสกุลมาอย่างเช่นผมต้องการสร้างชื่อเล่นผมก็ขี้เกียจพิมพ์นะครับผมก็ทำสำเนามาได้เลยคลิก copy มาก็จะเป็นชื่อนามสกุล2อันอันนี้ก็อาจจะเขียนว่าชื่อเล่นเห็นไหมครับแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าต้องการ copy มาอีกอันลองดูนะครับเป็นอีเมลนะครับผมแต่พอพิมพ์อีเมลเนี่ยมันจะมีคำแนะนำเปิดการใช้ค่าการรวบรวมอีเมลตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการรวบรวมอีเมลเนี่ยเป็นแบบ official เลยให้ Google ช่วยตรวจสอบอีเมลให้ก็กดเปิดการตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูต่อแต่ตอนนี้เราเอาแบบนี้ไปก่อนยังไม่ต้องเปิดการตั้งค่าต่อมาครับลองดูคำถามแบบอื่นบ้างครับคำถามแบบอื่นอย่างเช่นตอนนี้เรามีคำตอบสั้นๆย่อหน้าแล้วย่อหน้าเรายังไม่มีเดี๋ยวเราเพิ่มย่อหน้าอีกดีกว่านะครับเราคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์คำถามไปนะครับอาจจะเป็นข้อเสนอแนะนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นย่อหน้าและจำเป็นต้องกรอกไหมถ้าเป็นข้อเสนอแนะผมแนะนำว่าไม่จำเป็นแล้วกันนะครับตรงนี้ต่อมาครับเดี๋ยวเราเพิ่มคำถามกันต่อเราจะเพิ่มตรงนี้ครับเป็นคำถามใหม่เราเพิ่มขึ้นมาเป็นหลายตัวเลือกแล้วกันอันนี้นะครับเราก็อาจจะพิมพ์คำถามว่า
ท่านคิดว่าอาหารกลางวันเหมาะสมหรือไม่ตรงนี้เนี่ยเราจะทำเป็น yes or no นะครับก็คือเหมาะสมกับเพิ่มตัวเลือกได้เลยนะครับถ้าเราจะกดเพิ่มตัวเลือกแล้วก็คลิกเพิ่มตัวเลือกตรงนี้ไม่เหมาะสมส่วนเพิ่มอื่นๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเรากดเพิ่มอื่นๆไปมันก็จะมีอื่นๆแล้วก็ให้คนกรอกเข้ามาครับจะเหมาะกับตัวเลือกบางประเภทครับแต่ถ้าเราต้องการคำสรุปว่า yes กับ no เนี่ยผมแนะนำว่าเอาแค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าให้กรอกอื่นๆมาเนี่ยบางคนอาจจะไปกรอกว่าอยากกินพิซซ่าอยากกินขนมแบบนี้นะครับให้เขากรอกในข้อเสนอแนะทีเดียวดีกว่าเพราะว่าเวลาเรารวบรวมข้อมูลจะได้ไม่งงนั่นเองครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรากดนับออก1ทีเสร็จแล้วนะครับถ้าเราเห็นว่าข้อเสนอเนี่ยอยู่ข้างบนแล้วเราอยากจะเลื่อนอันนี้ขึ้นไปแทนข้อเสนอแนะนะครับวิธีการคือเราเอาเมาส์มาวางบริเวณนี้ครับวางตรงจุดๆๆให้มันขึ้นเป็นเมาส์เป็นแฉกๆแล้วเราก็คลิก1ทีลากขึ้นไปอีกครับช้าๆปึ้งวางลงไปมันก็จะสลับที่กันได้แล้วครับทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเรากดเพิ่มคำถามตรงนี้คำถามมันก็จะถูกเพิ่มลงมาต่อตรงนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเรากดเพิ่มคำถามต่อครับต่อมาครับเราอาจจะทำคำถามอีกประเภทหนึ่งครับอย่างเช่นตอนนี้หลายตัวเลือกอาจจะเป็นช่องทำเครื่องหมายบ้างนะครับช่องทำเครื่องหมายเนี่ยคำถามของเราอาจจะเปลี่ยนครับผมก็จะพิมพ์ว่าท่านสนใจเรียนในหัวข้อใดนะครับตัวเลือกที่หนึ่งอาจจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มตัวเลือกต่อนะครับอาจจะเป็นวิชาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเราก็สามารถเพิ่มไปต่อนะครับอาจจะเป็นวิชาอะไรอีกดีคณิตศาสตร์หรือถ้าเราต้องการเพิ่มอื่นๆเดี๋ยวผมเพิ่มเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เพิ่มอื่นๆไว้แล้วถ้าเราต้องการบังคับว่าให้เขาติ๊กอย่างน้อย1อันนะครับเราก็ติ๊กจำเป็นตัวนี้เอาไว้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลืมติ๊กจำเป็นข้อนี้เดี๋ยวผมขอกลับไปติ๊กก่อนติ๊กให้จำเป็นเอาไว้นะครับมันก็จะขึ้นดาวแดงแบบนี้เวลาที่เราเอาเมาส์ไปคลิกที่อื่นอันนี้หัวข้อนี้เสร็จละนะครับตัวเลือกแบบหลายอันต่อมาเดี๋ยวเราลองแบบดอกดาวกันบ้างครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรากดบวก1ที่ดรอปดาวน์นะครับแล้วก็สร้างหลายตัวเลือกใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลื่อนลงแบบนี้นะครับเลื่อนลงเนี่ยแล้วก็คิดคำถามก่อนว่าเราจะพิมพ์อะไรนะครับผมอาจจะพิมพ์เป็นสถานที่ที่อยากให้จัดครั้งต่อไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็อาจจะพิมพ์ตรงนี้ได้เลยว่าห้องประชุมอาจจะพิมพ์ว่าโรงแรมอาจจะพิมพ์ว่าโรงเรียนอย่างนี้นะครับเวลาเรากดเพิ่มตัวเลือกเนี่ยมันก็จะกดเพิ่มมาได้ใหม่เรื่อยๆเลยส่วนอันที่4ที่เราไม่ได้พิมพ์ตรงนี้นะครับก็คือยังไม่มีมันมีแค่3อันนะครับอันนี้เหมือนเดิมครับถ้าเราต้องการบอกให้เขาเลือกเราก็ต้องติ๊กว่าจำเป็นเอาไว้ครับอันนี้4อันแล้วนะครับมีหลายข้อเลยทีนี้ครับเราเอาเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบฟอร์มของเราหน้าตาเป็นอย่างไรเราจะไปดูกันอย่างไรครับเราไปที่นี่ครับเราไปที่รูปลูกตา1ทีครับตรงนี้เห็นไหมครับกดแสดงตัวอย่างได้เลยกดคลิก1ทีครับกดคลิกมาแล้วครับอันนี้คือแบบฟอร์มของเราที่ออกมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมอันนี้มีอื่นๆนะครับอันนี้ติ๊กได้หลายอันอันนี้ติ๊กได้อันเดียวเห็นไหมครับก็จะแตกต่างกันอย่างนี้ส่วนอื่นๆพอติ๊กไปแล้วปุ๊บก็ต้องพิมพ์นะครับแบบนี้พิมพ์บอกเราด้วยว่าชอบวิชาไหนอันนี้อาจจะเป็นบอกวิชาวิทยาศาสตร์นี่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นดรอปดาวน์แบบเลือกนะครับที่เราเลือกห้องประชุมโรงแรมโรงเรียนเป็นต้นนะครับอันนี้คือแบบฟอร์มแบบคร่าวๆนะครับทีนี้ครับ Google Form เนี่ยยังมีลูกเล่นอีกเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับให้เราสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะแทรกคำถามหรือว่าเวลาเราจะแทรกของอย่างอื่นลงไปนะครับถ้าเราเนี่ยคลิกที่ตรงไหนอยู่นะครับสมมติว่าผมคลิกชื่อเล่นอยู่เจ้าตัวนี้นะครับแถบนี้มันก็จะลอยไปติดกับชื่อเล่นหมายความว่าพอเรากดบวกเพิ่มของที่เพิ่มมาจะอยู่ใต้ชื่อเล่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเพิ่มตัวนี้นะครับชื่อและรายละเอียดตรงนี้นะครับก็คือข้อความนั่นเองอาจจะบอกว่าเราเก็บอีเมลเพื่อส่งข่าวสารแบบนี้ครับคำอธิบายเนี่ยเราจะใส่ลงไปก็ได้ครับอีเมลของท่านตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ข้อความเพิ่มครับแล้วนอกจากนั้นครับเรายังสามารถที่จะใส่รูปภาพอีกด้วยสมมติว่าเราต้องการใส่รูปภาพเป็นภาพเปิดนะครับอย่างนี้เราก็เอามาที่หัวข้อเลยแล้วเราก็บอกว่าเราใส่รูปภาพอันนี้เราเพิ่มเข้าไปปุ๊บเราแทรกรูปภาพเราจะอัปโหลดก็ได้นะครับโดยการกดเรียกดูโดยผมมีรูปภาพเตรียมเอาไว้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอไปเอารูปภาพนิดนึงนะครับตรงนี้ผมมีเตรียมเอาไว้รูปภาพเราก็จะเอารูปภาพอย่างเช่นผมเอารูปภาพเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแบบนี้ปุ๊บกด Open 1ทีเราอัปโหลดรูปขึ้นไปแล้วมันก็จะเอาไปวางในฟอร์มของเราได้เลยแบบนี้ครับมาแล้วครับตรงนี้ชื่อภาพเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็กดลบได้ตรงนี้นะครับ
อันนี้รูปภาพนะครับต่อมาครับเราอาจจะอยากใส่วิดีโอก็ได้นะครับตรงนี้ลืมบอกไปครับมันมีจุด3จุดเรากดดูได้นะครับแสดงนะครับข้อความเมื่อเลื่อนเมาส์ผ่านนะครับแล้วก็ติ๊กได้อย่างนี้ข้อความเมื่อเลื่อนเมาส์ผ่านเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับอาจจะบอกว่าคอมพิวเตอร์แบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยไปพรีวิวดูแล้วก็จะเห็นว่าข้อความที่เลื่อนเมาส์ผ่านเป็นอย่างไรทีนี้ครับผมต้องการใส่วิดีโอแทรกเข้าไปอีกโดยผมจะเพิ่มตรงนี้แล้วกดวิดีโอครับมันจะได้มาแทรกบริเวณด้านล่างหัวข้อนะครับแล้วกดตรงไหนนะครับมันก็จะแทรกใต้อันนั้นครับเข้าใจง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับต่อมาครับแล้วก็คลิกวิดีโอ1ทีแล้วเราก็เลือกเลยอย่างเช่นวิดีโอใน YouTube ของเราก็ได้นะครับผมก็จะเอาวิดีโอช่องของผมเองแบบนี้นะครับมาแล้วกดเซิร์ช1ทีวิดีโอในช่องพลากรสอนสร้างเว็บมันก็จะโผล่มาแบบนี้แล้วก็เลือกสัก1อันเราก็เลือกอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเลือก1ทีปึ๊บเสร็จละถ้าเราไม่เอาวิดีโอนี้แล้วทำไงเราคลิกตรงนี้ครับแล้วกดนำออกได้เลยหรือจัดกลางชิดขวาชิดซ้ายก็ได้เดี๋ยวผมนำออกให้ดูก่อนแล้วเลือกใหม่ให้ดูครับเดี๋ยวผมทำนี้ครับกดคลิก1ทีกดวิดีโอมาใหม่แล้วก็ไปเลือกเหมือนเดิมเลือกอันนี้มากดเลือกครับทีนี้ครับเราจะจัดแบบนี้ครับจัดกึ่งกลางแล้วกันนะครับผมหรือเราจะเปลี่ยนอันนี้ครับเปลี่ยนได้นะครับผมเห็นไหมครับเราเปลี่ยนวิดีโอก็ได้แต่อันนี้ผมไม่เปลี่ยนละกันนะครับมันสามารถเลือกได้เลยอันนี้มาแล้วครับเรียบร้อยเราก็ตกแต่ง Google Form ไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรากดไปที่ลูกตาก่อนเพื่อพรีวิวมันดูครับกดแสดงตัวอย่างหนึ่งที่กดคลิกไปเลยคลิกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะมีวิดีโอของเราอยู่กดเล่นได้เลยแล้วก็มีรูปภาพพอเราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันก็จะขึ้นคำว่าคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็สามารถทำได้แล้วและอันนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นตัว text นะครับหรือว่าตัวข้อความที่เราใส่ลงไปเพื่อที่จะเป็นตัวขั้นนั่นเองเราสามารถใส่แบบนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นการใส่รูปภาพวิดีโอแล้วก็ข้อความลงไปในแบบฟอร์มของเราแบบง่ายๆครับนอกจากลูกเล่นในการใส่วิดีโอแบบค้นหาแล้วนะครับเดี๋ยวผมคลิกตรงนี้ให้ดูอีกหนึ่งทีเราสามารถที่จะเอาลิงก์นะครับ YouTube เนี่ยมาใส่ได้เลยสมมติผมกดเปลี่ยนนะครับแล้วเรากด URL เราเอาลิงก์ YouTube วิดีโอไหนก็ได้มาแปะตรงนี้ได้เลยตัววิดีโอก็จะมาฝังได้นะครับพอแปะแล้วมันจะเลือกได้นะครับตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมยกเลิกไปก่อนเพราะเดี๋ยวเรามีส่วนที่น่าสนใจอื่นๆมาดูครับตรงนี้ครับหลายคนอาจจะบอกว่าถ้าเราอยากจะแบ่งแบบฟอร์มเป็นหลายๆหน้าได้ไหมนะครับบางทีเนี่ยเราสำรวจเยอะนะครับหลายคำถามเราอาจจะต้องแบ่งเป็นหลายหน้าครับให้เราไปยังจุดที่ต้องการครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการแบ่งหลังจากที่เขากรอกอีเมลมานะครับผมตรงนี้ตรงนี้กรอกอีเมลใช่ไหมครับเราต้องการแบ่งใต้อันนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้เลยครับเพิ่มส่วนคือการเพิ่มเซกชันหรือว่าเพิ่มหน้าลงไปนะครับกดเพิ่มส่วนปุ๊บมันก็จะถูกขั้นครับตั้งแต่ชื่อถึงอีเมลจะเป็น1หน้าแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นหน้าถัดไปเรากดตรงนี้นะเพิ่มส่วนปึ้งเห็นไหมครับเราก็จะได้ละ1ส่วน2ส่วนส่วนที่1ก็คืออันนี้แบบสำรวจความคิดเห็นหลังเรียนส่วนที่2เราก็ต้องตั้งชื่อให้มันด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะตั้งว่าแบบสำรวจหน้าที่2อย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะลบมันทิ้งก็ได้นะครับให้เป็นส่วนที่2เฉยๆนะครับชื่อส่วนเนี่ยไม่ใส่แล้วพอเราไปพรีวิวด้วยลูกตาดูมันจะเป็นอย่างนี้ครับเรากดที่ลูกตา1ทีครับเราคลิก1ทีคลิก1ทีแล้วนะครับแล้วก็มาเจอแบบสำรวจความเห็นหลังเรียนนะครับทีนี้ครับมันจะมีคำว่าถัดไปโผล่มาเห็นไหมครับเราจะกรอกได้เฉพาะชื่อนามสกุลชื่อเล่นอีเมลแล้วมันก็จะมีถัดไปละเพราะว่าเราแบ่งส่วนไว้2หน้าแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราผมกรอกให้ดูนะครับผมเดี๋ยวกรอกให้ดูแบบนี้ปุ๊บผมก็เทสไปก่อนนี่ก็เป็น test@email.com ไปก่อนกดถัดไปปึ้งมันก็จะเข้าสู่หน้า2ครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราพิมพ์เจ้าหน้า2เอาไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นชื่อหัวข้อของเราที่เราเคยตั้งไว้ในแบบฟอร์มนั่นเองนี่เห็นไหมครับมันก็มีกลับด้วยนะครับผมอันนี้คือการแบ่งหน้านะครับแบบง่ายๆเราจะแบ่งกี่หน้าก็ได้นะครับไม่มีปัญหาครับอย่างเช่นถ้าเรากลับไปจะแบ่งเพิ่มเป็นหน้า3ก็สามารถทำได้ครับถ้าเราอยากจะแบ่งหน้าเป็นหน้า3นะครับเราก็แค่คลิกจุดที่เราต้องการแบ่งสมมติว่าเราอยากจะแบ่งใต้อันนี้ที่บริเวณนี้นะครับเราก็คลิกอันนี้เสร็จแล้วกดเพิ่มส่วนเข้าไปแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็กดอาจจะลบส่วนหรือว่าเราอาจจะพิมพ์ว่าหน้า3อย่างนี้นะครับเอาไว้นะครับเสร็จแล้วกดพรีวิวดู1ทีปึ๋งมันจะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับอันไหนเนี่ยไม่ใช้แล้วก็ปิดไปได้นะครับตรงนี้อันนี้เนี่ยเรากด cancel ไปก่อนปึ๊บแบบสำรวจนี้มาละอันนี้หน้า1เดี๋ยวเราเทสกันก่อนนะครับเราพิมพ์เทสแล้วก็เทสไปเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยพอกดถัดไปปึ๊บคำนี้คำถามเหมาะสมเรากดถัดไปต่อได้
มาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้า3อยู่ตรงนี้เห็นไหมครับการพิมพ์เนี่ยมันก็จะดีเหมือนกันครับทำให้คนที่กรอกเนี่ยรู้ว่าตอนนี้อยู่หน้าไหนแล้วนั่นเองครับอันนี้ก็คือการแบ่งหน้าครับทีนี้ครับถ้าเราต้องการจะยกเลิกการแบ่งหน้าจะทำอย่างไรนะครับมาดูกันครับตรงนี้นะครับสมมติว่าเราต้องการยกเลิกส่วนที่3ตรงนี้ทำยังไงเราคลิกที่จุดๆๆตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมขอเตือนไว้ก่อนนะครับถ้าเราเนี่ยไปติ๊กว่าลบส่วนนะครับจะกลายเป็นงี้ครับพอเราลบปุ๊บมันก็จะหายไปทั้งก้อนเลยครับเราต้องกดเลิกทำทันทีให้มันกลับมานะครับหรือว่าอันดูนั่นเองตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกอื่นๆอย่างเช่นย้ายส่วนเป็นยังไงเดี๋ยวผมคลิกให้ดูครับย้ายส่วนเนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถย้ายหน้าที่3ไปอยู่หน้าที่2ได้นะครับเราดีไซน์อย่างนี้ก็ได้ปุ๊บพอกดบันทึกปุ๊บมันก็จะย้ายให้เราอัตโนมัติเลยอันนี้ส่วนหนึ่งมันก็จะเอาส่วน3เนี่ยกลายเป็นตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถทำได้แล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองตรงนี้ดูเราลองย้ายส่วนกลับไปเหมือนเดิมส่วนหน้า3เนี่ยเราเอากลับไปก่อนกดบันทึก1ทีให้มันกลับไปที่เดิมเราบอกว่าเราต้องการจะยกเลิกส่วนที่3ทำยังไงเราคลิกอย่างนี้ครับแล้วเราก็บอกว่ารวมตัวกับด้านบนนะครับรวมกับด้านบนตรงนี้เราคลิก1ทีหน้าที่3ก็จะไปรวมกับหน้าที่2ละแล้วถ้าต้องการยกเลิกส่วนที่2อีกเราก็คลิก1ทีแล้วเราก็ทำการรวมกับด้านบนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นไม่มีส่วนแล้วตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอตกแต่งนิดนึงผมขอลบวิดีโอไปก่อนแล้วก็ลบรูปภาพด้วยนะครับเอาแค่ชื่อก็พอชื่อเล่นไม่เอาดีกว่าปุ๊บเราลบทิ้งแล้วก็ข้อความตรงนี้เดี๋ยวเราลบทิ้งด้วยเอาเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะสอนในเรื่องของการใช้ฟิลอื่นๆต่อนะครับผมมันมีฟิลอีกหลายฟิลแล้วนอกจากนั้นมีเรื่องของการตกแต่งแล้วก็เรื่องของการทำควิสนะครับผมควิสเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยในการทำแบบทดสอบให้กับนักเรียนนะครับเวลาที่เรามีการเรียนการสอนนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะทำควิสแล้วก็เห็นคะแนนของตัวเองได้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่ตรงนี้ละกันแล้วก็คลิกเพิ่มฟิลขึ้นมาพอเราเพิ่มคำถามขึ้นมานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเลื่อนลงไปแล้วอัปโหลดไฟล์ก็คือเราสามารถให้เขาอัปโหลดไฟล์ขึ้นมายัง Google Drive ของเราได้ครับเรากดดำเนินต่อได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอนุญาตเนี่ยอันนี้ต้องทำใจไว้นิดนึงนะครับถ้าเราเนี่ยโดนเอาแบบฟอร์มไปแชร์มากๆแล้วอัปโหลดไฟล์ขึ้นมามากๆครับ Google Drive ของเราอาจจะเต็มนะครับเราจะบอกว่าอัปโหลดแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็อัปโหลดประวัติการทำงานละกันนะครับผมเสร็จแล้วเราอาจจะบอกว่าอนุญาตไฟล์บางประเภทเท่านั้นแล้วก็คลิกที่นี่ครับพอเราคลิกปุ๊บตรงนี้เนี่ยเราก็จะเลือกได้ว่าเอกสารสเปรดชีต PDF เป็นต้นนะครับหรือว่าภาพวาดภาพนะครับเอาแบบที่เราต้องการจำนวนไฟล์สูงสุดเอา1ไฟล์หรือว่าเอากี่ไฟล์ก็ได้มันเลือกได้นะครับแล้วก็ขนาดไฟล์สูงสุดเป็นเท่าไหร่เราจะเลือกเป็น10เมกหรือ100เมกก็ได้มันสูงสุดได้1กิกนะครับผมตรงนี้ผมเลือกเป็น1เมกละกันนะครับถ้าเกิดว่าบังคับให้อัปโหลดก็ติ๊กจำเป็นไปด้วยนะครับตรงนี้เราก็สามารถติ๊กได้แต่นี้ผมไม่ติ๊กไว้ละกันแต่เราสามารถให้อัปโหลดได้นะครับอันนี้คือไฟล์อัปโหลดครับต่อมาครับเดี๋ยวเราจะสร้างคำถามเพิ่มต่อนะครับคำถามเพิ่มต่อมานะครับอัปโหลดไฟล์สเกลเชิงเส้นตารางตัวเลือกหลายข้อช่องทำเครื่องหมายเนี่ยอันนี้ก็คือเราสร้างคำถามเดียวแต่ว่าเลือกได้หลายข้อนะครับเอาสเกลเชิงเส้นก่อนนะครับแบบนี้ปุ๊บให้คะแนนนะครับให้คะแนนความพึงพอใจแบบนี้ครับ 1-5 ใช่ไหมครับอันนี้เราก็บอกว่าทั่วไปยอดเยี่ยมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ติ๊กจำเป็นได้นะครับให้เขาให้คะแนนเราต่อมาครับเดี๋ยวเรากดบวกเพิ่มอีกสักอันหนึ่งไปตรงนี้ครับประเภทของคำถามตารางตัวเลือกหลายข้อนะครับถ้าเป็นกลมๆคือเราให้เลือกได้1หัวข้อใน1แถวครับแต่ถ้าเกิดว่าตารางกริดแบบช่องทำเครื่องหมายให้เลือกได้หลายหัวข้อใน1แถวซึ่งส่วนมากเราจะใช้อันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อคำถามเลยสำรวจความพร้อมนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็สามารถตั้งคำถามในแต่ละแถวได้อีกทีครับเราอาจจะตั้งคอลัมน์ก่อนคอลัมน์เนี่ยอาจจะบอกว่าไม่พร้อมพร้อมแล้วก็อาจจะบอกว่าพร้อมมากๆอย่างนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือคอลัมน์นะแถวที่1ก็คือพร้อมที่จะเดินทางอันที่2ครับพร้อมที่จะเรียนรู้อันที่3อันที่4ครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เราเพิ่มแถวมาพอสมควรแล้วเราสามารถกดจัดเรียงได้นะครับแบบนี้ถ้าเราจะเอา4ไปไว้2ก็คลิกตรงนี้จัดเรียงได้เลยทำนองเดียวกันครับตัวเลือกที่เป็น multiple choice แบบนี้นะครับผมอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถกดจัดเรียงได้ห้องประชุมโรงเรียนโรงแรมเนี่ยจัดเรียงได้เลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอะไรก็ตามที่เป็น choice เราสามารถเอาเมาส์มาวางไว้ข้างหน้าให้มันเป็นเครื่องหมายแชก
แล้วก็จัดเรียงตรงนี้ได้ครับเราสามารถจัดเรียงได้ไม่ยากนะครับต่อมาครับต้องมาดูเห็นไหมครับพอเราสร้างแล้วมันก็จะกลายเป็นตารางกริดแบบนี้ให้เลือกได้นะครับว่าหัวข้อนี้เราจะพร้อมไม่พร้อมอย่างไรนะครับเราก็สามารถเลือกได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกต่างๆครับนอกจากนั้นยังมีอีก2ฟิลนะครับผมเดี๋ยวผมขอคลิกอันนี้1ทีในส่วนของวันที่นะครับกับเวลานะครับอันนี้ไม่ยากนะครับวันที่เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูส่วนเวลาเราจะไปลองเองก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นฟิลทั่วไปแบบไม่ยากนะครับวันที่นะครับวันที่ที่สะดวกเข้าร่วมละกันนะครับผมมาแล้วนะครับวันที่ที่สะดวกเข้าอบรมเราอาจจะจําเป็นนะครับผมแบบนี้ส่วนอันนี้ครับกริดแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำตอบต้องมีทุกแถวด้วยนะครับถ้าต้องการบังคับให้เขาตอบให้ครบนะครับเสร็จแล้วนะครับแบบฟอร์มของเราเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราไปกดพรีวิวดูนะครับแบบนี้ดูว่าแบบฟอร์มของเราเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าแบบฟอร์มของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อัปโหลดประวัติการทำงานเพิ่มไฟล์ก็สามารถอัปโหลดได้พอเราคลิกปุ๊บเราก็จะสามารถอัปโหลดไฟล์ของเราขึ้นมาได้นะครับแบบนี้แต่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ต้องการให้อัปโหลดนะครับเพราะว่าเดี๋ยว Gmail ของผมจะเต็มนั่นเองทีนี้วันที่อะไรเข้ามาเรียบร้อยกริดแล้วก็เลือกได้ละเห็นไหมครับคำถามนี้ต้องตอบในแต่ละแถวเราก็ตอบให้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ครับเราอาจจะไปปรับแต่งแบบฟอร์มกันสักหน่อยครับไปปรับแต่งกันเลยครับตอนนี้นะครับผมจะปรับแต่งแบบฟอร์มของผมนะครับโดยผมจะลบไฟล์อัปโหลดไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนอัปโหลดขึ้นมาเดี๋ยว Gmail ผมจะเต็มนั่นเองเดี๋ยวเรากดลบไปก่อนนะครับแต่ถ้าจำเป็นก็ให้อัปโหลดได้นะครับตรงนี้เราปรับแต่งกันยังไงนะครับเราไปที่รูปจานสีซะหน่อยนะครับปรับแต่งธีมตรงนี้เราเลือกได้ครับส่วนหัวเนี่ยเราจะใส่รูปภาพลงไปก็ได้เดี๋ยวเราเลือกสีก่อนผมอาจจะเลือกเป็นสีเขียวเป็นไงครับนี่สีเขียวน้ำทะเลสีพื้นหลังนะครับเลือกได้แบบนี้ปุ๊บอาจจะเป็นสีขาวก็ได้เราจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรารูปแบบตัวหนังสือเนี่ยเลือกได้พื้นฐานตกแต่งเป็นทางการขี้เล่นเอาขี้เล่นดูไหมครับขี้เล่นเป็นยังไงภาษาไทยนี่อาจจะไม่เห็นนะครับเพราะว่า Google Font อาจจะยังไม่ซัพพอร์ตไทยไม่เป็นไรเราเลือกพื้นฐานไปก่อนเราเลือกรูปภาพใส่ส่วนหัวด้วยลองดูนะครับเลือกภาพเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างเช่นทำแบบสำรวจในเรื่องเรียนนะครับเราก็คลิกรูปหนังสือดูซิแล้วเรากดแทรกลงไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นรูปภาพส่วนหัวขึ้นมาเรากดไปที่ลูกตา1ทีเพื่อดูตัวอย่างครับหลังจากที่เราปรับแต่งแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกรูปภาพใส่ธีมสีของเราก็เปลี่ยนไปด้วยครับมันก็จะมีส่วนหัวมาแล้วก็สีเปลี่ยนไปตามธีมของรูปภาพที่เราเลือกไว้นั่นเองครับทีนี้เรากลับไปดูที่ Google Form ต่ออีกหน่อยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เอารูปภาพแล้วแล้วก็ลบออกได้ตรงนี้นะครับเราคลิกออก1ทีแล้วเราก็เลือกเป็นสีแทนนะครับผมแบบนี้เราก็สามารถทำได้ครับทีนี้เราปิดตัวเลือกเรื่องธีมไปก่อนมันมีการตั้งค่าอยู่หลายอันนะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับการตั้งค่าเนี่ยเรามีการตั้งค่าแบบทั่วไปคือรวบรวมที่อยู่อีเมลคือเก็บอีเมลไว้ใน Google ไหมนะครับอีเมลแจ้งการตอบกลับคือเวลาที่คนกรอกแบบสำรวจมาแล้วให้เราแจ้งการตอบกลับด้วยนะครับถ้าผู้ตอบต้องการอันนี้ก็สามารถติ๊กได้นะครับหรือว่าทุกครั้งก็ได้นะครับเราสามารถทำได้เลยลงชื่อเข้าใช้หมายถึงคนที่มาตอบแบบฟอร์มจะต้องล็อกอินเข้าสู่ Google หรือว่า Gmail ของเขาเพื่อที่จะให้กรอกแบบฟอร์มได้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าบางครั้งอาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องให้เขาลงชื่อเข้าใช้ก็ได้ผู้ตอบสามารถแก้ไขหลังจัดส่งได้หรือไม่อันนี้นะครับก็ติ๊กได้เลยถ้าต้องการให้เขาดูสรุปก็ให้ติ๊กได้นะครับตรงนี้อันนี้เรียบร้อยละต่อมางานนำเสนอครับถ้าเกิดว่าเรามีนะครับผมหลายหน้าเราสามารถติ๊กแสดงแถบความคืบหน้าได้มันก็จะมี progress bar ขึ้นมาว่าอันนี้อยู่หน้า1หน้า2หน้า3นะครับหรืออันนี้สับเปลี่ยนลำดับของคำถามคือตอนนี้คำถามของเรานะครับมันเรียงลำดับอยู่สับเปลี่ยนก็คือเราจะให้มัน random นั่นเองนะครับ random หมายถึงว่าอาจจะสุ่มคำถามสุดท้ายมาไว้อันแรกคำถามอันแรกไปไว้อันสุดท้ายเป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อความยืนยันเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้หลังจากที่เราได้รับการกรอกแบบฟอร์มแล้วเราอาจจะบอกว่าขอบคุณครับเราได้รับข้อมูลแล้วแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเรากดบันทึกไปได้เลยนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือการกรอกแบบฟอร์มครับแต่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกรอกแบบฟอร์มให้ดูสัก2ทีครับเราจะได้เห็นว่าข้อมูลมันวิ่งเข้ามาอย่างไรครับก่อนอื่นครับเราไปดูตรงนี้ก่อนครับเราจะกรอกแบบฟอร์มได้เนี่ยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอไปติ๊กตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันเปลี่ยนชื่อเป็นแบบฟอร์มที่เราตั้งชื่อไว้นะครับจะได้ไม่งงนะครับตรงนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างแบบฟอร์มเสร็จเรากดส่ง1ทีครับเพื่อเอาแบบฟอร์มนี้นะครับไปให้คนอื่นได้กรอกนะครับหรือไปฝังในเว็บไซต์ของเรานะครับตัวเลือกแรกครับ
็คือการนำไปให้คนอื่นได้กรอกคือเราจะคลิกไปที่รูปโซ่นะครับหรือว่ารูปลิงก์ตรงนี้เราสามารถที่จะ copy ลิงก์อันนี้ได้เลยแต่ถ้ามันยาวเกินไปแล้วก็คลิกตัด URL ให้สั้นลงตรงนี้นะครับเพื่อที่ไปกรอกแบบฟอร์มนะครับได้แล้วกด copy ได้เลยคลิกขวากด copyแล้วเราเปิดหน้าต่างใหม่ดูครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมเปิด New Window แล้วกันแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ Paste มาเราจะได้กรอกแบบฟอร์มนี้กันนะครับว่าคืออะไรนะครับอย่างเช่นอันแรกเดี๋ยวผมขยายใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างเช่นอันแรก Email Address นะครับตรงนี้เนี่ยผมลืมลบฟิลนึงไปนะครับก็คือฟิลอีเมลที่เราสร้างถ้าเราไปติ๊กจัดเก็บข้อมูลอีเมลปุ๊บมันก็จะทำการสร้างฟิลอีเมลมาอัตโนมัติเป็นฟิลแรกเลยแล้วตรงนี้เราลบทิ้งได้ครับตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปลบตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอกดพิมพ์เพิ่ม test email.com แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชื่อนามสกุลเราเป็น test ไปก่อนตรงนี้เราเป็น test ลงมาข้างล่างเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้เป็นเหมาะสมแล้วก็วิชาคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์ละกันแล้วก็ตรงนี้เลือกห้องประชุมเลือกคะแนน C พร้อมมากอันนี้นะครับแล้วก็ลองเลือกดูแบบนี้นะครับแล้วก็วันที่เราต้องการลองเลือกดูปุ๊บ1ทีข้อเสนอแนะเทสข้อเสนอแนะแบบนี้นะครับ Send me a copy of response ตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมให้ติ๊กไว้เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าคนกรอกเนี่ยต้องการ copy of response หมายถึงสิ่งที่เขากรอกเนี่ยก็สามารถติ๊กได้ลองกด submit ได้เลยครับเรากด submit นะมันจะมีลิงก์ให้ submit another response ครับเราอาจจะ submit another response ได้อีกครั้งครับซึ่งลิงก์ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะเอาออกได้นะครับให้เขากรอกครั้งเดียวก็พอนะครับเราลอง submit another response ก็ได้คราวนี้ทีนี้เราอาจจะเป็น test 2นะครับแบบนี้ชื่อนามสกุลก็จะเป็น test 2แบบนี้นะครับแล้วก็เป็น test 2 @email.com แบบนี้นะครับเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับเราลองติ๊กดูแบบนี้นะครับติ๊กให้เสร็จเรียบร้อยห้องประชุมโรงเรียนอันนี้ติ๊กเป็น4แล้วก็พร้อมไม่พร้อมอย่างนี้นะครับเราลองติ๊กไปเสร็จแล้วเราก็ทำแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ใส่ข้อเสนอแน่ละกันกด submit 1ทีทีนี้นะครับข้อมูลมันก็จะวิ่งเข้าแบบฟอร์มของเราแล้วแล้วเราจะไปดูได้ยังไงว่าข้อมูลเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการตอบกลับ2เห็นไหมครับตรงนี้เราคลิกเข้าไปดูได้เลยครับเราก็จะเห็นว่ามีคนเนี่ยตอบมาแล้วนะครับอีเมลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลอะไรบ้างนะครับอันนี้อีเมลซ้ำนะครับเดี๋ยวเราลบออกแล้วก็ตรงนี้ครับทีเด็ดอยู่ตรงนี้เลยคือเรารู้ได้ทันทีครับว่ามีคนติ๊กเหมาะสมเท่าไหร่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแล้วก็เรื่องของการสนใจเรียนหัวข้อต่างๆเป็นกราฟมาให้เราเสร็จสับเลยนะครับแล้วก็สถานที่ที่อยากให้จัดครั้งต่อไปเห็นไหมครับเราก็มีมาแล้วนอกจากนั้นคะแนนความพึงพอใจเนี่ยเรายังเห็นเป็นกราฟได้อีกด้วยนะครับที่สำคัญนะครับไอตัวที่เราสร้างเป็นเมทริกเอาไว้นะครับเราก็จะเห็นว่าพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะสอบเนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะครับมันง่ายจริงๆนะครับผมแล้วก็วันที่สะดวกเข้าอบรมเราก็เห็นแล้วว่าเขากรอกมาวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะเราก็ดูได้เลยหรือเราอยากจะดูแบบแยกรายการก็ได้นะครับเราคลิกตรงนี้1ทีเราก็จะเห็นว่ารายการที่1มีคนกรอกอันนี้มารายการที่2เทส2นะครับก็จะมีคนกรอกอันนี้มาแล้วก็ดูได้ทีละรายการเราจะดูสรุปดูแยกหรือว่าดูรายคำถามก็ได้สมมติว่าเราต้องการดูคำถามนะครับในเรื่องของท่านสนใจเรียนหัวข้อใดนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาติ๊กมามีอะไรบ้างนะครับผมเห็นไหมครับเราก็จะดูได้หลายๆมิติเลยแล้วนอกจากนั้นครับเราสามารถ export ข้อมูลทั้งหมดเป็น spreadsheet ได้ครับเราคลิกตรงนี้ได้เลยสร้าง spreadsheet นะครับเรากดคลิก1ทีเราก็คิดว่าสร้าง spreadsheet ใหม่จะตั้งชื่อให้มันก็ได้ตรงนี้นะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อเป็นเทสสเปซชีตนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดสร้าง1ทีได้เลยคลิกลงไปเลยพอเรากดคลิกสร้างสเปซชีตมาแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะได้ Google Sheet ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเราสามารถ export ได้ครับอย่างเช่นเรา export เป็นไฟล์แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ครับเป็น Excel หรือว่าเป็น PDF หรือเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรากดรับทราบก่อนนะครับผมเห็นไหมครับการสร้าง Google Form เก็บข้อมูลง่ายนิดเดียวครับต่อมาครับอีกฟีเจอร์หนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเด็ดมากก็คือการทำควิสใน Google Form นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูครับเมื่อกี้นะครับตอนที่เรา submit แบบฟอร์มเข้าไปเนี่ยมันมีลิงก์บอกว่าให้ submit ใหม่อีกครั้งถ้าเราต้องการเอาออกมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงเฟื่องนะครับผมแล้วก็อยู่ที่งานนำเสนอครับแสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยเราก็ติ๊กออกไปเลยนะครับตรงนี้เรากดบันทึก1ที
พียงเท่านี้ครับตอนซับมิดมันก็จะไม่มีลิงก์บอกว่าให้ซับมิดเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองสร้างควิสจาก Google Form ดูครับให้เราไปที่ Google Form นะครับแบบนี้ไปที่ Google Form ก่อนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปที่นี่ครับเรากดไปที่ว่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างควิสเลยนะครับผมเราจะบอกว่าควิสละกันนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเอาสัก2คําถามพอนะครับผมเราจะได้เรียนรู้การทํางานของควิสนะครับคําถามเนี่ยเดี๋ยวผมขออันแรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นคำตอบสั้นๆแล้วกันอาจจะเป็นรหัสประจำตัวนักศึกษานะครับผมแบบนี้แล้วกันนะครับรหัสประจำตัวนักเรียนอาจจะเป็นด้วยแล้วก็เพิ่มคำถามต่อนะครับคำถามข้อที่1อาจจะเป็นทดสอบคำถามข้อที่1แบบนี้แล้วก็ตัวเลือกนะครับตัวเลือกที่1อาจจะเป็นตัวเลือก2ตัวเลือก3แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปตัวเลือก4ด้วยแล้วกันนะครับเอาสัก4ตัวเลือกเอาคำถามใหม่นะครับกดบวกเพิ่มคำถามข้อที่2ครับแบบนี้ครับตัวเลือก1 2 3 4เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็คำถามข้อที่3อีกอันหนึ่งครับสร้างแบบเร็วๆนะครับผมคำถามข้อที่3อย่าลืมนะครับต้องเป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ให้เขาเลือกเรียบร้อยแล้วเอาเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรากดจำเป็นด้วยนะครับทุกอันเลยเมื่อกี้ผมลืมกดนะครับปึ๊บกดจำเป็นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคอนเซปต์ว่าเวลาที่เราเพิ่มคำถามเนี่ยมันจะไปอยู่ใต้คำถามที่เรากำลังเลือกอยู่เสมอเวลาที่เรากดตรงนี้นะครับทีนี้จะทำให้มันเป็นควิสทำยังไงเรากดไปที่เฟืองครับแล้วเลือกไปที่แบบทดสอบเลยนะครับตรงนี้แบบทดสอบปึ๋งเลือกแบบทดสอบปุ๊บเราติ๊กทำเป็นแบบทดสอบนะครับถ้าเป็นหน้าจอภาษาอังกฤษก็ลองจับคู่กันดูนะครับมันต่างกันไม่เยอะนะครับผมทำแบบทดสอบแบบนี้เราก็จะมีตัวเลือกอีกว่าประกาศคะแนนทันทีหลังส่งคำตอบหรือว่าภายหลังจากตรวจสอบด้วยตนเองตรงนี้นะครับเราต้องให้เขากรอกอีเมลด้วยก็คือภายหลังนี้ผู้ตรวจสอบสามารถดูคำตอบที่ผิดคำตอบที่ถูกค่าคะแนนได้ถ้าเราต้องการให้เขาดูแต่คะแนนเราก็ติ๊กแค่นี้พอนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกส่วนใหญ่ที่เอาไว้ใช้ทำแบบทดสอบกันนะครับเวลาที่เราให้เด็กนักศึกษานักเรียนทำควิสนะครับผมแบบนี้แล้วกดบันทึก1ทีเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ครับเราก็ใส่เฉลยคำตอบได้เลยนะครับว่าคำตอบแต่ละข้อเราเฉลยอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้ท่านี้เนี่ยเราไม่ต้องการใส่เฉลยคำตอบเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่เข้าไปเพราะว่าไม่มีคะแนนครับเรามาใส่ที่ข้อนี้เลยนะครับเฉลยคำตอบเรากดคลิกที่นี่ครับเฉลยคำตอบเลยเฉลยคำตอบก็คือเราต้องติ๊กเลือกคำตอบที่ถูกสมมุติว่าคำถามข้อที่1คำตอบของผมก็คือตัวเลือกที่1นะครับผมเอาจำง่ายๆนะแล้วเราก็ใส่เข้าไปอันนี้ถ้าทำได้เอาไป5คะแนนนะครับกดเสร็จสิ้นปุ๊บเราเลือกคำตอบละเรียบร้อยข้อที่2คำตอบเฉลยคำตอบผมเอาเป็นข้อที่2ครับข้อที่2เอาไป6คะแนนแบบนี้นะครับผมตั้งใจให้คะแนนไม่เท่ากันเพราะว่าเวลาที่เราดูผลเราจะได้รู้ว่ามันมาจากคะแนนข้อไหนครับต่อมานะครับเราเลือกและเรากดเสร็จสิ้นอันนี้คือเลือกคำตอบถ้าจะเลือกใหม่นะครับแล้วก็คลิกอีก1ทีแล้วเราก็เลือกใหม่ได้อันนี้นะครับเรากดเสร็จสิ้นไปก่อนข้อที่3เลือกใหม่ครับตัวเลือกที่3ครับเราจะเลือกเป็นคำตอบตรงนี้แล้วก็เลือกเฉลยคำตอบแล้วเราก็เลือกเป็นตัวเลือกที่3จากนั้นเอาคะแนน7คะแนนนะครับผมแบบนี้กดเสร็จสิ้นนะครับการคลิกไปตรงนี้นะครับไม่ได้บอกว่ามันเป็นคำตอบนะครับแต่เป็นการบอกว่าตัวเลือกที่เราจะพิมพ์เข้าไปนะครับเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับถ้าเราเห็นตัวนี้เนี่ยมีไอคอนรูปภาพเราสามารถเพิ่มรูปภาพเข้าไปในตัวเลือกได้ด้วยนะครับซึ่งผมลืมบอกไปตอนที่เราสร้างแบบฟอร์มใหม่ๆเราลองเพิ่มดูนะครับอย่างเช่นตัวเลือกรูปภาพนี้เราอาจจะใช้โฟโต้นะครับผมมีไหมนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็น Google ค้นรูปนะครับอาจจะค้นหารูปภาพเทสอย่างนี้นะครับผมเทสแบบนี้ลองดูนะครับลองดูนะครับเทสเอาอันนี้แล้วกันอันที่1แทรกลงไปนะครับสำหรับรูปภาพที่1มาแล้วรูปภาพที่2นะครับตัวเลือกที่2เนี่ยเราก็ทำเป็นค้นรูปได้นะครับหรือเราจะอัพโหลดรูปก็ได้นะเอารูปของเราในเครื่องก็ได้อย่างเช่นผมอัพโหลดรูปมาผมอาจจะเอารูปทุ่งหญ้ามานะครับผมแบบนี้มันก็จะอัพโหลดขึ้นมาใน Google Drive แล้วก็เอาไปให้เราใช้ในแบบฟอร์มได้นะครับก็เป็นการสร้างแบบฟอร์มแบบตัวเลือกที่เป็นรูปภาพนะครับหรือว่าเราจะเลือกตัวเลือกที่4มาค้นรูปมาเอาไม่เอาดีกว่าตัวเลือกที่3ก่อนนะครับตัวเลือกที่3เราคลิกก่อนรูปภาพเนี่ยเราค้นรูปเทสเหมือนเดิมแล้วกันนะครับกดเทสเรากดค้นหา1ทีแล้วก็เอาแบบนี้มาเทสปุ๊บเรากดแทรกนะครับเรียบร้อยแล้วส่วนตัวเลือกอื่นๆเนี่ยเราจะบอกว่าข้อที่4อาจจะบอกว่าถูกทุกข้อดีกว่านะครับผมแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอันไหนนะครับที่เป็นตัวเลือกเนี่ยเราสามารถใส่รูปภาพได้หมดเลยถ้าไม่ต้องการรูปภาพแล้วเราก็กดลบออกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการใส่รูปภาพเพิ่มกดเพิ่มรูปภาพทางด้านข้างได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูพรีวิวกันหน่อยนะครับผม
กดคลิกที่นี่1ทีตรวจเช็คว่ามันเรียบร้อยไหมลองดูนะครับเห็นไหมครับตัวเลือก1 2 3 4นะครับผมมันก็จะเป็นรูปภาพสวยงามมากๆเลยแบบนี้นะครับก็จะสามารถทำควิซง่ายๆได้ละเดี๋ยวเราลองดูครับหลังจากที่เราทำควิซเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนต่อไปครับคือการส่งให้คนอื่นทำควิซนะครับเรากดส่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมเราจะส่งเป็นอีเมลก็ได้แต่ส่วนมากเนี่ยเรามักจะใช้ลิงก์นะครับเวลาส่งให้นักศึกษาเราก็บอกให้นักศึกษาไปเข้าลิงก์นี้นะครับอย่าลืมตัด URL ให้สั้นลงจะได้พิมพ์ง่ายๆนะครับเหลือสั้นๆแค่นี้แล้วก็คลิกขวา copy 1ทีแล้วเอาไปส่งใน LINE หรือว่า Messenger ก็ได้นะครับอันนี้เสร็จละเราคัดลอกเสร็จละปึ้งมาละเดี๋ยวเรากดเปิดหน้าต่างใหม่ดูนะครับผมจะกดจุด3จุดตรงนี้ New Window ขึ้นมานะครับเพื่อทำการใส่แบบฟอร์มแล้วเราก็คลิกขวากด Paste 1ทีนะครับผมปึ้งเพื่อทดสอบแบบนี้เรากด Paste ตรง URL เรียบร้อยก็จะเข้าสู่แบบฟอร์มสมมติรหัสประจำตัวของเราเป็น1112อย่างนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยข้อที่1ตัวเลือกสมมติว่าผมตอบผิดละกันอันนี้ผมตอบถูกอันนี้เนี่ยผมก็ตอบถูกนะครับกด Submit 1ทีเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับผม Submit ปุ๊บกด View Score ได้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ผมไม่ได้เอาออกมันก็จะโชว์ Submit Another Response อยู่กด View Score ได้นะครับตรงนี้พอ View Score ปุ๊บเราก็จะได้ Score 13เต็ม18นั่นเองนะครับอันนี้มันแก้ไม่ได้แล้วนะเราสามารถที่จะดูได้อย่างเดียวนะครับหลังจากที่กด View Score นั่นเองครับตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันคำนวณให้เราอัตโนมัติเลย13เต็ม18ก็คือผมเอาข้อ2ถูกแล้วก็ข้อ3ถูกนั่นเอง6บวก7เป็น13นะครับทีนี้กลับไปแก้ไขแบบฟอร์มให้มันสมบูรณ์แบบอีกนิดนึงครับโดยการเอาลิงก์ Resubmit ออกนะครับหรือว่าลิงก์ที่ให้กดกรอกแบบฟอร์มใหม่อีกครั้งนึงเอาออกดูนะครับไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าควิซของเราเนี่ยมีการบอกด้วยว่าคะแนนรวมทั้งควิซเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเราก็สังเกตได้ตรงนี้เลยอันนี้รวม18คะแนนนะครับการตอบกลับเนี่ยเราก็ดูได้ว่าข้อมูลคนไหนนะครับสามารถที่จะตอบกลับได้เราดูได้เลยนะครับว่าค่ามัธยฐานเนี่ยคนที่ตอบมาเท่าไหร่ครับคำตอบที่พลาดบ่อยนะครับรหัสประจำตัวนักเรียนคืออะไรนะครับผมตอบ1ข้อแล้วก็ลองดูนะครับคำถามข้อที่2ข้อที่3เป็นอย่างไรทีนี้ดูทีละคำถามก็ได้นะครับว่ารหัสประจำตัวนักเรียนมีอะไรบ้างหรือว่าจะแยกรายการก็ได้นะดูได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้เหมือนเดิมทีนี้ครับทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นโดยการคลิกที่นี่ครับคลิกที่เฟืองปุ๊บไปที่งานนำเสนอแสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบกลับอื่นเราไม่เอานะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับอันนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับ Google Form สำหรับทำควิซหรือว่าแบบทดสอบนั่นเองครับทีนี้ครับเราต้องการเอาควิซนี้ไปฝังในเว็บไซต์ก็ได้ครับสำหรับคนที่มีเว็บไซต์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเว็บไซต์ก็ใช้การส่งลิงก์แบบนี้ที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับกดรูปลิงก์ตรงนี้กดส่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเว็บไซต์เราจะใช้อีกแท็บนึงครับก็คือแท็บ Embedded นั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกขนาดของแบบฟอร์มได้ด้วยนะครับ Embedded นะครับพอเราคลิกมามันก็จะมีโค้ดให้เราตรงนี้เราคลิกที่โค้ดตรงนี้นะครับคลิก1ทีมันก็จะไฮไลท์หมดแล้วเรากดคลิกขวา1ทีกด copy มาเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหรือเราจะกดคัดลอกตรงนี้ก็ได้มันก็จะคัดลอกให้เราแล้วเราเอาไปฝังในเว็บไซต์ของเราได้เลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับในระบบหลังบ้านนั่นเองครับเราจะไปฝังคำถามนี้เอาไว้ที่หน้าสัก1หน้าในเว็บเรานะครับแล้วก็คลิกไปที่นี่ครับไปที่ page แล้วก็ all page ครับเราคลิก1ทีครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างหน้าใหม่กันครับเรากด add new 1ทีคลิกลงไปเลยพอเรากด add new มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราตั้งชื่อหน้าก่อนอาจจะเป็น quiz ก็ได้นะครับแบบนี้quiz on web นะครับแล้วเราก็ใส่ข้อมูลของเราที่ copy มาได้เลยนะครับเราคลิกตรงนี้ก็ได้แล้วเรากดบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มปุ๊บเราไปหาคำว่า html แบบนี้นะครับ html ปุ๊บก็จะเจอกับ custom html ไม่ว่าจะเป็น block editor หรือว่า elementor หรือว่า page builder ต่างๆให้เราหาตัวที่ใส่ html เข้าไปได้นะครับหาวิดเจ็ตนั้นหาบล็อกนั้นเสร็จแล้วเราก็กดคลิก1ทีคลิกขวาแล้วก็เพจลงไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเราจะดูว่ามันใช้งานได้หรือไม่เรากด preview เพจ builder บางยี่ห้อนะครับอาจจะ preview ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็กด publish ไป2ทีอย่างนี้นะครับผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กด view page ดูได้เลยแบบนี้ครับพอกด view page ดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่าแบบฟอร์มของเราอยู่บนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เนี่ยมันอาจจะแคบไปหน่อยนะครับมันก็เลยดูยาวเราสามารถทำให้แบบฟอร์มของเรากว้างขึ้นได้นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะสกรอซ้อนสกรออย่างนี้เห็นไหมครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดังนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งความกว้างกับความสูงของแบบฟอร์มได้นะครับแล้วก็ค่อยเอามาวางอีกทีก็ได้น
นะครับตรงนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะลบแบบฟอร์มออกก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมขอทำการแก้ไขหน้าตรงนี้นะครับแล้วคลิก1ทีพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็คลิกที่นี่แล้วก็ไปที่จุด3จุด remove block ออกได้เลยแค่นี้ก็จะเป็นการลบแบบฟอร์มออกแล้วนะครับตรงนี้นะครับความสูงเนี่ยถ้าใครพอที่จะแก้โค้ดได้โดยที่ไม่ต้องย้อนกลับไป Google Form แล้วก็สามารถแก้ได้ตรงนี้ครับอย่างเช่นความสูงเนี่ย1,600 ผมบอกไม่พออาจจะเป็น 2,000 นะครับความกว้างเนี่ย640น้อยไปผมอาจจะบอกว่ากว้างสัก800ละกันนะครับแบบนี้เรากดอัปเดต1ทีครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราลองไปพรีวิวดูกันอีกทีเราจะกดพรีวิวตรงนี้ก็ได้หรือเราจะไปที่ตรงนี้ครับ document แล้วก็ permalink ก็ได้ครับกดไปที่ตัวนี้ครับ view page ตัวนี้ก็ได้เรากดพรีวิวละกันตรงนี้นะครับเราคลิก1ทีคลิกลงไปเลยพอคลิกมาพรีวิวแล้วก็จะเห็นว่าแบบฟอร์มของเรากว้างขึ้นละแล้วก็สวยงามแถมยังตรงนี้ไม่มีสกอร์บาร์ซ้อนกันแล้วครับเห็นไหมครับการปรับความกว้างแล้วก็ความสูงง่ายนิดเดียวครับเวลาที่เราทำงานนะครับแต่ว่าเวลาเราแก้โค้ดก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าโค้ดมันเจ๊งก็ไปเอาโค้ดมาจาก Google Form แปะใหม่ได้นะครับต่อมาครับถ้าเราต้องการ copy แบบฟอร์มที่เราเคยสร้างเอาไว้แล้วเราจะทำอย่างไรตรงนี้ก็มีวิธีครับก่อนอื่นครับให้เรากลับไปที่ฟอร์มภาพรวมก่อนครับโดยเราไปที่ไอคอนตรงนี้ได้เลยตรงนี้นะครับเราคลิกลงไปเลยพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอกับหน้าตาที่คุ้นเคยเหมือนตอนที่เราเริ่มสร้างแบบฟอร์มครับแต่ทีนี้ครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเรามีแบบฟอร์มที่เราเคยสร้างไว้แล้วถ้าเราต้องการ copy แบบฟอร์มไหนให้เราไปที่จุด3จุดของตัวนั้นครับแล้วก็ทำการเปิดในแท็บใหม่ได้เลยนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่ตรงนี้ครับไปที่จุด3จุดเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้แล้วก็กดทำสำเนาได้เลยครับมันก็จะ copy มาตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะทำสำเนาให้ดูเราคลิก1ทีมันก็จะ copy มาครับคัดลอกเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับอย่างเช่นของผมเป็น quiz อย่างนี้นะครับ2แล้วก็ใส่ชื่อลงไปแล้วเรากดตกลง1ทีเรียบร้อยนะครับมันก็จะทำการ copy หรือว่าคัดลอกแบบฟอร์มให้เราเรียบร้อยครับก็จะเป็น quiz 2แต่ว่าข้อมูลของเรายังเป็น quiz ตามที่เราเคยสร้างเอาไว้นั่นเองครับทีนี้ครับแล้วถ้าต้องการลบแบบฟอร์มที่ไม่ใช้แล้วทำอย่างไรเรากลับไปที่นี่เหมือนเดิมครับกลับไปที่ตัวฟอร์มทั้งหมดเรากดคลิก1ทีคลิกมาแล้วนะครับเราก็จะลงมาดูตรงนี้เนี่ยถ้าเราต้องการลบควิส2นะครับแล้วก็คลิกที่จุด3จุดแล้วก็กดนำออกแค่นี้เองครับมันก็จะลบหายไปละเดี๋ยวผมลบ1ทีครับนอกจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการแก้ไขแบบฟอร์มเดิมเราก็แค่เอาเมาส์ไปวางแล้วก็คลิกที่แบบฟอร์มเดิมมันก็จะเข้าสู่หน้าจอแก้ไขแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานทั้งหมดของ Google Form แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสร้าง Google Form สร้างแบบง่ายๆได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้แบบฟอร์มที่สวยงามอีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายด้วยครับแล้วถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่สำคัญครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆออกมาเราจะได้รู้ทันทีครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดครับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ